สถานที่ท่องเที่ยวเช็คอินแห่งใหม่ณจังหวัดพัทลุงวิบูลพันธ์ออร์แกนิกฟาร์มครับผมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะนุ่มอร่อยรสชาติดีค่ะนุ่มมากจากที่ไหนครับมาจากอำเภอบางแก้วค่ะบางแก้วแล้วดูจากอะไรถึงมาที่นี่อ๋อขับรถผ่านบ่อยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ชอบอะไรชอบอะคะชอบธรรมชาติที่เป็นทุ่งนาเนี่ยค่ะที่เป็นทุ่งนาเพื่อนท่านผู้ชมครับดูเลยครับบรรยากาศนะโอโซนนะครับสดชื่นมากมายนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าน่าไปมากมากเห็นแล้วก็สบายตานะผมให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศรอบๆตอนพรบค่ำนะสวยงามตระการตาทีเดียวแล้วก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะต้องไปเยี่ยมชมที่นี่สักครั้งอันนี้คือแบบกลางวันเนาะดูกันเลยครับที่นี่เหมาะที่จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สัมมนานะครับเบิร์ธเดย์สวยงามทีเดียวครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับชาแนลร้านอาหารยกนิ้วเช่นเคยเดี๋ยวผมจะพาท่านไปพบกับที่มาของคำว่าวิบูลพันธ์ออร์แกนิกนะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมที่มาคำว่าวิบูลพันธ์ออร์แกนิกแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมวิสุทธิ์วิบูลพันธ์ครับที่นี่คือวิบูลพันธ์ออร์แกนิกฟาร์มครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับได้มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มวิบูลพันธ์เรามีการเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรธรรมชาติปลอดสารพิษครับอยากเชิญทุกท่านมาทานอาหารปลอดสารพิษและกาแฟครับที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงท่องเที่ยวครับเยอะไหมเยอะ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 พ่อ
คอกวัวนะครับเลี้ยงแบบเกษตรธรรมชาติวัวกินหยวกกินลำนะครับกินหญ้าเนเปียกินฟางนะเป็นเงินวัวเนื้อพันโชเร่นะครับไม่ได้ออกข้างนอกใช่ไหมครับไม่ได้ออกนอกอยู่ในกรงตลอดนะครับไม่มีการอาบน้ำข้างล่างนี่มีอะไรครับข้างล่างนี้วัตถุดิบที่เราใส่ไปเป็นปุ๋ยก็มีจะมีแกลบแห้งที่เลื่อยแห้งเศษใบไม้เศษถ่านดินแดงที่วัวแห้งแล้วก็น้ำหมักราดลงไปเป็นสูตรของปุ๋ยหมักสัตว์ทำสัตว์หมักครับเพื่อนๆครับสำหรับคนที่สนใจทางออร์แกนิกฟาร์มวิบูลย์พันธุ์อยากหาความรู้หรือเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะหรือส่วนตัวเนี่ยเขาเปิดทุกวันหยุดวันอังคารสามารถติดต่อสอบถามเข้าไปได้เลยนะครับเจ้าของฟาร์มยินดีให้บริการแนะนำแล้วก็พาชมนะต้อนรับเพื่อนๆท่านผู้ชมเป็นกันเองนะวันนี้ก็สุดท้ายสุดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับมีคอมเมนต์อะไรนะครับอย่าลืมส่งมาไว้ข้างล่างนี้ผมพยายามตอบคำถามให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับอะไรก็